พาชมไปดูเรื่องของทองคำกับรัสเซียกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้รัสเซียเขาสามารถส่งออกทองคำไปยังกลุ่มของประเทศสหรัฐหรือยุโรปได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาถูกคว่ำบาตรค่ะดังนั้นสถานีที่เขาจะส่งไปเนี่ยนะคะถูกย้ายค่ะมีข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรรัสเซียนะคะที่เขาระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำของรัสเซียค่ะนับตั้งแต่ชาติตะวันตกออกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกรัสเซียกรณีปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะคะข้อมูลระบุว่า UAE นำเข้าทองคำจากรัสเซียนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อต้นปีที่แล้วประมาณ 75.7 ตันและมีมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ตันในปี 64 ค่ะโดยจีนและรัสเซียเป็นจีนและตุรกีนะคะเป็นจุดหมายปลายทางรายใหญ่รองลงมาโดยนำเข้าทองคำจากรัสเซียประมาณ 20 ตันระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปีที่แล้วถึง 3 มีนาคมปีนี้3ประเทศนี้ค่ะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 99.8% ของการส่งออกทองคำทั้งหมดของรัสเซียในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้ถ้าย้อนไปนะคะในช่วงไม่กี่วันหลังสงครามเริ่มต้นขึ้นธนาคารข้ามชาติหลายแห่งรวมถึงผู้ให้บริการโลจิสติกและโรงสกัดโลหะมีค่าต่างก็ระงับทองคำจากรัสเซียซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะถูกส่งไปยังกรุงลอนดอนค่ะในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายและจัดเก็บทองคำอย่างไรก็ตามค่ะผู้ผลิตทองคำของรัสเซียค้นพบตลาดใหม่อย่างรวดเร็วนะคะในประเทศที่ไม่ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่าง UAE ตุรกีแล้วก็จีนทางด้านของหลุยส์ มาเรชัลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทองคำจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงที่ทองคำของรัสเซียเนี่ยจะถูกหลอมแล้วก็หล่อขึ้นใหม่จากนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปนะคะโดยมีการปกปิดต้นกำเนิดขณะที่ทางคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องทองคำของ UAE ก็บอกว่าจะดำเนินการอย่างชัดเจนและมีกระบวนการต่อต้านสินค้าที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฟอกเงินและการคว่ำบาตรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ